This is ETS Talk It Up. Because education can be better. มันยากมากค่ะสำหรับเราที่เป็นผู้สอนเนี่ยที่จะไปเข้าใจแล้วก็จินตนาการว่าคนที่ไม่รู้เนี่ยเขารู้สึกอย่างไรแล้วก็เขาอยู่ในสภาวะการไหนหรือเวลาเขามองเห็นอินโฟเมชันเนี่ยเขาคิดอะไรอยู่คำถามก็คือว่าถ้าเราทราบนะคะว่าเรามีเลิร์นเนอร์แบบเนี้ยที่ยังไม่ค่อยเข้าใจวิธีการสร้างลิ้นชักของการเก็บอินโฟเมชันหรือโครงสร้างในการจำหรือว่าการพยายามที่จะ organize information อย่างเป็นระบบระเบียบเนี่ยเราจะทำยังไงดีนะคะสวัสดีค่ะต้องกลางใจค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับ ETS Talk It Up วันนี้ค่ะจะมาคุยกันเรื่องผู้เรียนเนี่ยแตกต่างกับเราอย่างไรซึ่งจะเป็นเรื่องต่อเนื่องเนาะมาจากครั้งก่อนนู้นที่เราคุยว่าเอ๊ะเขาต้องการอะไรแล้วทำไมเขาถึงมาอยู่ตรงนี้สิ่งที่เขาทำได้ทำเป็นมาก่อนเนี่ยมันคืออะไรกันแน่แล้ววันนี้ค่ะเราจะมาดูว่าเวลาที่เราพูดว่าผู้เรียนแตกต่างเนี่ยแตกต่างอย่างไรถ้าท่านผู้ฟังจะหยุดฟังต้องตอนนี้เลยเนี่ยสิ่งเดียวเลยนะคะที่ท่านจะต้องเอากลับบ้านไปวันนี้ก็คือว่าผู้เรียนไม่ใช่เราท่องไว้ค่ะผู้เรียนไม่ใช่เราต้องใช้คำว่าผู้เรียนแตกต่างกับเราอย่างสิ้นเชิงแล้วกันเราจะมาคุยกันเนาะวันนี้ว่าไอ้ที่บอกแตกต่างเนี่ยมันพอจะมองเห็น overall view ไหมว่าสิ่งไหนบ้างที่เราจะต้องระวังนะคะต้องจะแบ่งเรื่องของการพยายามคุยถึงความแตกต่างเนี่ยออกมาเป็น2กลุ่มค่ะกลุ่มแรกเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่เราจะเห็นได้จากผู้เรียนเกือบทุกๆคนเลยนะคะส่วนกลุ่มที่2เนี่ยจะ specific ลงไปกับผู้เรียนที่เรียกว่ายังเป็น beginner อยู่เนาะยังรู้น้อยๆอยู่อย่างเงี้ยค่ะมากลุ่มแรกก่อนนะคะซึ่งกลุ่มแรกเนี่ยมีอยู่2ข้อข้อที่1เลยค่ะบริบทค่ะบริบทหรือว่าคอนเท็กซ์ของเรากับเขาเนี่ยต่างกันมากให้ท่านผู้ฟังลองจินตนาการดูนะคะว่าถ้าเราจะต้องมาสอนคนสักคนเนี่ยให้ไปทำอะไรเป็นใน environment ที่เราไม่คุ้นชินหรือเราไม่รู้จักแต่เขาจะต้องไปทำสิ่งที่เราพูดหรือว่าสอนไปเนี่ยค่ะใน environment ของเขาสิ่งจำเป็นแล้วก็สำคัญที่สุดเลยก็คือเราพยายามที่จะไม่ make assumption ว่า environment ที่เรารู้จักหรือexperience ที่ผ่านๆมาของเราของการไปทำไอ้สิ่งนี้ได้เนี่ยมันจะต้องไปเกิดกับเขาเหมือนกันเพราะว่ามันไม่เหมือนกันยกตัวอย่างนะคะเช่นถ้าเราพยายามจะไปสอน non-age learner เนี่ยหรือว่าคนที่เขาทำงานในบริษัทแล้วเนี่ยให้เขาทำ process อะไรสักอย่างเป็นเราต้องทราบค่ะไอ้ process นั้นจะไปเกิดขึ้นที่ไหนตัวอย่างเช่นนะคะการพยายามจะสอนให้คนทำ scrum master process เป็นอย่างเงี้ยค่ะใน environment ของ startupบริษัทใหม่ๆเลยค่ะที่มีแต่เด็ก Gen Z อย่างเงี้ยค่ะเทียบกันกับการพยายามจะไปสอนคนที่เป็น non-age group เหมือนกันนะคะให้ทำ Scrum Master Process เป็นในมหาวิทยาลัยหรือในระบบของข้าราชการอย่างเงี้ยค่ะเป็นสิ่งที่ต่างกันมากเลยเพราะว่าทั้งสองที่เนี่ยมี work environment หรือว่า way of working ที่ไม่เหมือนกันนะคะผู้เรียนของท่านเนี่ยอาจจะต้องไปทำสิ่งที่ท่านสอนเนี่ยให้เกิดขึ้นในฟาร์มอย่างเงี้ยค่ะเราเข้าใจไหมว่า environment ของฟาร์มเป็นยังไงมันร้อนมันเหนื่อยมันต้องรีบหรือว่ามันต้องทำแล้ว involve ใครบ้างสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดอะค่ะเป็นสิ่งที่เราจะต้องเข้าใจแล้วก็ท่องไว้เลยค่ะว่าบริบทหรือว่า context ของเขาเนี่ยแตกต่างกับเราแปลว่าเวลาที่เราพยายามจะไปออกแบบ learning experience เนี่ยเราต้องพยายามหาข้อมูลตรงนี้ให้ได้มากที่สุดค่ะตอนนี้มีหลายท่านก็บอกว่าเราจะไปรู้ได้ยังไงนะว่าผู้เรียนเนี่ยมาจากสิ่งแวดล้อมแบบไหนนะคะจริงๆแล้วตอนแรกเนี่ยถ้าท่านทำรีเสิร์ชดีๆนะคะไปคุยกับเขาแล้วก็ไปลองพยายามที่จะเข้าไปเข้าใจสิ่งแวดล้อมของเขาดูค่ะอาจจะเกิดจากการถามไถ่นะคะอาจจะเกิดจากการพยายามไปพูดคุยนะคะอาจจะเกิดจากการพยายามไปสัมภาษณ์หรือว่าตามไปใน environment ใน working environment ของเขาค่ะเราก็จะสามารถได้ข้อมูลตรงนี้มาออกแบบ learning ให้ดีได้อีกมุมนึงก็คือว่าถ้าเราไม่สามารถจะไปตรงนั้นได้จริงๆนะคะเราก็สามารถจะพูดคุยกับ learner ค่ะหลังจากที่เกิด learning experience เล็กๆอะไรสักอย่างหนึ่งได้เพื่อเป็นการทำ formative assessment ว่าเขาเข้าใจหรือเปล่าเราออกแบบ learning เนี่ยตามบริบทหรือว่าเหมาะสมกับสิ่งแวดล้อมที่เขาจะต้องไปทำให้เกิดขึ้นจริงๆหรือเปล่าค่ะมาข้อ2ในกลุ่มที่1นะคะว่าผู้เรียนแตกต่างกันอย่างไรข้อที่2เนี่ยค่ะเป็นเรื่องที่คิดว่าทุกคนน่าจะเข้าใจกันอยู่แล้วว่าผู้เรียนทุกคนนะคะหรือมนุษย์ทุกคนเลยเนี่ยค่ะมองโลก
ผ่านเลนส์ของตัวเองก็คือพอคนเรามีแว่นตาของตัวเองแล้วก็ฟิลเตอร์โลกผ่านเลนส์ของตัวเองเนี่ยค่ะสิ่งอะไรก็ตามค่ะที่เขาเข้าใจเนี่ยมันจะเบสออกมาจากสิ่งที่มันอยู่ในสมองเขาตอนแรกอยู่แล้วค่ะหลายๆคนคงจะเคยไปพูดอะไรให้ใครบางคนฟังแล้วก็จับได้หรือว่าสรุปประเด็นได้ว่าเขาเลือกที่จะเข้าใจในสิ่งที่เขาเข้าใจอยู่แล้วหรือว่ามันเป็นมุมหรือความคิดเห็นที่เขาโอนเอียงไปทางนั้นอยู่แล้วเช่นลองไปคุยกับใครสักคนในเรื่อง politics ดูสิคะจะเข้าใจเลยค่ะว่าต้องหมายความว่ายังไงไอ้ bias เหล่านี้ค่ะที่ทุกคนมีไม่ว่าจะเป็นเราหรือเป็น learner ก็ตามเนี่ยค่ะมีผลมากเลยกับ learning motivation เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเข้าใจว่าผู้เรียนแตกต่างเขามี lens ที่แตกต่างเนี่ยมันจะทำให้เราพยายามเข้าใจเขามากขึ้นเวลาที่เราพยายามจะออกแบบ learning bias ที่เราพูดไปค่ะไม่จำเป็นจะต้องเกิดกับinformation หรือว่า opinion ของคนเนาะจริงๆแล้วมันเกิดกับสิ่งอะไรก็ตามอะค่ะที่เราพยายามจะ introduce ไปให้เขาด้วยว่ามันเป็นสิ่งที่เขาคุ้นชินหรือเปล่านะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าท่านพยายามจะไปสอนคนให้ใช้application หรือว่าเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆสักอย่างหนึ่งถ้ามันเป็นเทคโนโลยีที่เขาคุ้นชินอยู่แล้วค่ะเขาจะค่อนข้างจะอ้าแขน willing ที่จะรับมันนะคะลองไปสอนคนส่วนมากให้ลองสร้างกรุ๊ปให้เกิดขึ้นในแชทแอปพลิเคชันดูสิคะต้องเชื่อเลยค่ะว่าคนไทยส่วนมากก็จะเลือกใช้ Line นะคะเพราะเขารู้สึกว่าแอปพลิเคชัน Line เนี่ยเป็นสิ่งที่เขาใช้อยู่ทุกวันอยู่แล้วเขาคุ้นชินถ้าจะต้องไป create กรุ๊ปให้เกิดขึ้นในนั้นเนี่ยเขาก็ทำได้แล้วมันก็ไม่ได้ใช้เอฟเฟคอะไรมากๆจะเห็นว่ามันเป็นเรื่องตรงกันเลยกับ learning motivation ที่เราพูดไปเมื่อเอพิโซดก่อนแต่ถ้าท่านพยายามที่จะไป introduce application ใหม่อย่างเช่นWhatsApp นะคะ WhatsApp เนี่ยก็เป็นแชทแอปพลิเคชันที่สำหรับต้องนะคะต้องคิดว่า user interface มันดีมากเลยแล้วก็ต้องก็คิดว่าจริงๆแล้วใน overall feature เนี่ยมันก็ทำออกมาได้ comprehensive แล้วก็ดีกว่า Line แล้วกันเพียงแต่ว่าถ้าต้องจะต้องเอาเนี้ยค่ะไปสอนให้ learner ใช้เนี่ยเราจะต้องพยายามไป convince เขาอย่างมากเลยว่าเอ้ยอันเนี้ยถึงแม้คุณจะไม่ชินก็ตามอะแต่มันดีกว่านะซึ่งมันจะเป็นประเด็นมากเลยค่ะสำหรับ learner ของเราเพราะว่าเรากำลังจะไปเปลี่ยนนะคะพฤติกรรมที่เขาเชื่ออยู่แล้วค่ะว่ามันดีหรือว่าเขาคิดว่ามันเหมาะสมอยู่แล้วค่ะสำหรับเขาคราวนี้มากลุ่มที่2บ้างนะคะเราจะมาพูดถึงความแตกต่างของผู้เรียนในกลุ่มที่พวกเขาเหล่านั้นเนี่ยเป็น beginner หมายความว่าเขายังไม่ได้รู้อะไรมามากมายอะค่ะเขายังเป็นค่อนข้างจะเป็นผ้าขาวอยู่นะแล้วก็มีความรู้แล้วก็ complexity ของความเข้าใจเนี่ยแตกต่างกับเรามากนะคะข้อแรกก่อนเลยนะคะสิ่งที่แตกต่างมากๆเลยระหว่างคนที่เป็น beginner learner เนี่ยกับเราที่เป็นผู้สอนเนี่ยค่ะก็คือปริมาณข้อมูลค่ะที่เรามีนะคะเทียบกับที่เขามีนะคะเพราะความแตกต่างของข้อมูลมันเกิดขึ้นอย่างมากมายขนาดนี้ค่ะมันทำให้เราเกิดปัญหามากๆค่ะปัญหาอะไรรู้ไหมคะปัญหาที่ว่ามันยากมากค่ะสำหรับเราที่เป็นผู้สอนเนี่ยที่จะไปเข้าใจแล้วก็จินตนาการว่าคนที่ไม่รู้เนี่ยเขารู้สึกอย่างไรแล้วก็เขาอยู่ในสภาวะการไหนหรือเวลาเขามองเห็นอินโฟเมชันเนี่ยเขาคิดอะไรอยู่ยกตัวอย่างเลยค่ะไม่รู้ว่าท่านผู้ฟังเคยพยายามไปสอนผู้สูงอายุนะคะให้ลองใช้เทคโนโลยีอะไรสักอย่างไหมคะเช่นเราไปบอกเขาว่าเดี๋ยว copy อันนี้แล้วก็ไป paste ตรงนี้นะแล้วก็กดปุ่มปิดอย่างเงี้ยค่ะคำพูดง่ายๆอย่างเงี้ยค่ะที่เราคิดว่ามันเป็นฟีเจอร์เบสิกมากเลยค่ะเชื่อไหมคะว่ามันยากมากเลยค่ะสำหรับเขาที่จะพยายามที่จะเข้าใจแล้วก็ follow through ใน process ที่เรา introduce หรือว่าบอกไปนะคะเนื่องจากว่าเขาไม่มี overall view หรือความเข้าใจ basic มาก่อนของสิ่งที่เราพยายามจะพูดถึงแล้วก็ learner ที่เป็น beginner เหล่านี้พอเขาไม่มี picture หรือว่ารูปอยู่ในหัวเหมือนกับเราอะค่ะมันก็ทำให้เขาจินตนาการไม่ออกค่ะว่าไอ้ที่เราพูดไปเนี่ยมันหมายถึงอะไรคราวนี้มาฟังข้อที่2ค่ะของความแตกต่างระหว่างคนที่เป็น beginner learner กับเราที่เป็นผู้สอนมันก็สืบเนื่องมาจากข้อที่1เลยค่ะเมื่อเขามีข้อมูลนะคะที่น้อยกว่ามากเขามีความเข้าใจที่น้อยกว่ามากมันก็เลยทำให้วิธีการนะคะที่เขาจัดเก็บ information หรือวิธีที่เขา organize information เนี่ยค่ะมันแตกต่างนะคะกับวิธีที่เรา organize information มาไอ้ความแตกต่างในเรื่องของการพยายามจัดเก็บข้อมูลเนี่ยมีผลมากๆเลยนะคะกับผู้เรียนเพราะมันหมายความว่า mental model ของเราอะค่ะกับ mental model ของเขาเนี่ยแตกต่างกันนะคะวิธีที่คนที่เป็น beginner learner เนี่ยจะ retrieve information ออกมาจากเราก็แตกต่างกันนะคะ
ต้องจะยกตัวอย่างให้ฟังว่าลองจินตนาการดูค่ะว่าคนที่เป็น expert หรือว่าคนที่รู้อะไรมากๆเนี่ยค่ะเขาจะจัดเก็บ information หรือว่ามี mental model ที่เป็นระบบระเบียบมากเลยค่ะเหมือนกับว่าเรามีตู้เสื้อผ้าใหญ่ๆอันนึงค่ะแล้วท่านมองเข้าไปข้างในเนี่ยก็เห็นลิ้นชักมากมายแล้วก็ชั้นที่จัดเก็บเสื้อผ้าไว้อย่างเป็นระบบระเบียบอะค่ะในตู้เสื้อผ้านั้นนะคะ อาจจะมีชั้นนึงนะคะที่เอาไว้เก็บถุงเท้านะคะแล้วก็ถุงเท้าเนี่ยแบ่งตามสีมีการวางเสื้อโค้ทแขวนไว้ใน1เซกชันนะคะเสื้อเชิ้ตแขวนไว้ใน1เซกชันมีการพยายามที่จัดเก็บ drawers หรือว่าลิ้นชักต่างๆค่ะให้เหมาะกับเสื้อผ้าค่ะที่จะเก็บเพื่อที่เวลาจะไปเอาอะไรหรือเอาอะไรมาใส่กับอะไรอะค่ะเราจะได้ทราบเลยว่าต้องเปิดลิ้นชักที่1คู่กับลิ้นชักที่2แล้วไปหยิบมาให้แขวนตรงนี้อย่างเงี้ยค่ะจะเห็นได้ว่าการดึงข้อมูลออกมาใช้จาก organizer ที่เป็นระบบระเบียบค่ะมันง่ายมากเลยค่ะที่จะเอาข้อมูลมาประกอบต่อกัน make a connection หรือว่า connecting the dot นะคะคราวนี้ลองมาจินตนาการค่ะว่าถ้าเราเป็นผู้เรียนที่ยังไม่ค่อยเข้าใจนะคะเรื่องที่เราพูดถึงหรือว่าเพิ่งเรียนรู้หัวข้อนี้ใหม่ๆอะค่ะวิธีการจัดเก็บอินโฟเมชันเขาอะค่ะก็จะเหมือนกับการโยนเสื้อผ้าเข้าไปในตะกร้าผ้าใหญ่ๆเลยค่ะทับถมกันไปเรื่อยๆยิ่งถ้าเราพยายามให้อินโฟเมชันกับเขาแบบจัดเต็มเลยอย่างเงี้ยนะคะอินโฟเมชันต่างๆเหล่านี้ค่ะก็จะถูกอัดเข้าไปในตะกร้าผ้านั้นด้วยสปีดที่รวดเร็วมากเลยค่ะอ๋ออันนี้ครูบอกยัดเข้าไปอันนี้เราสอนอีกทียัดเข้าไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเวลาผ่านมาเวลาเราคุยกับเขาหรือว่าเราเล่าเรื่องราวอะไรต่างๆให้เขาฟังอะค่ะข้อมูลเหล่านั้นนะคะก็จะพอกพูนอยู่ในตะกร้าผ้าใหญ่ๆนั้นนะคะปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่าเวลาที่เราจะบอกว่าไหนลองดึงข้อมูลเอาเสื้อสีแดงขึ้นมาใช้สินะคะไอ้เสื้อสีแดงเนี่ยจริงๆเราไม่รู้เลยว่าอยู่ตรงไหนเพราะว่ามันไม่เคยถูกจัดเก็บให้เป็นระบบระเบียบนะคะเหมือนตู้เสื้อผ้าที่มันถูก organize ไว้ในระบบระเบียบหรือ mental model ของคนที่เป็น expertแปลว่าผู้เรียนนะคะก็ต้องไปนั่งคุยกองผ้าเนี้ยค่ะเพื่อดึงข้อมูลออกมาทำให้หนึ่งช้ามากค่ะกว่าที่เขาจะนึกอะไรออกหรือว่าพยายามที่จะเรียกว่าย้อนอดีตกลับไปแล้วกันค่ะคิดว่าโอ้ครูเคยพูดถึงเรื่องนี้อยู่ตรงไหนนะอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าเราจะเอาข้อมูลของไอ้ตัวเนี้ยมาต่อกับตัวนี้ได้ยังไงในเมื่อมันถูกอัดเข้าไปอะค่ะอย่างไม่เป็นระบบระเบียบเลยอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะลองยกตัวอย่างท็อปิกอะไรขึ้นมาสักท็อปิกอย่างเช่นเรื่องชีสอย่างเงี้ยค่ะสำหรับคนที่ไม่ค่อยชอบทานชีสหรือว่าไม่ได้รู้จักมันมากๆเนี่ยค่ะอาจจะเข้าใจว่าโอเคถ้าเราจะต้องนึกถึงชีสเนี่ยนะคะแล้วก็ mental model ของการพยายามจะ refer หรือว่านึกถึงชีสเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างท่านก็อาจจะรู้จักชีสไม่กี่ประเภทเพราะฉะนั้นสำหรับคนที่เป็น beginner เนี่ยค่ะสิ่งที่เขาทำได้เนี่ยก็คือเขาพยายามจะแบ่งกลุ่มของข้อมูลออกมาเป็นกลุ่มที่ง่ายๆนะคะ based on structure ที่เขาเข้าใจเช่นอาจจะมีชีสที่แข็งแล้วกันก็เป็นเหมือนกับแบบ hard cheese อย่างเงี้ยค่ะหรือว่า firm cheese หรือว่ามีชีสที่นิ่มหน่อยอย่างเงี้ยค่ะเช่นพวกแบบ brie cheese อย่างเงี้ยค่ะอาจจะแค่นั้นนะคะแต่ถ้าท่านลงไปถามคนที่เป็น expert เรื่องชีสคนที่เขาชอบทานชีสมากๆดูหรือว่าคนที่เขาศึกษาเรื่องเนี้ยค่ะวิธีการค่ะที่เขา organize การเก็บข้อมูลของชีสเนี่ยมัน sophisticated มากเลยยกตัวอย่างนะคะเขาจะพยายามแบ่งชีสเนี่ย based on ความแข็งหรือความอ่อนของชีสก็ได้ค่ะแต่ว่ามันมี level ที่ละเอียดมากเช่นนะคะมันอาจจะมาตั้งแต่ soft semi soft creamy cheese fresh cheese นะคะ semi hard cheese blue cheese อย่างเงี้ยค่ะนอกเหนือไปจากนั้นนะคะเขาอาจจะสามารถค่ะ organize ชีสเนี่ยโดยดูที่คุณสมบัติของการเมลของชีสก็ได้เช่นจะต้องดูว่าเอ้ยชีสอันเนี้ยมันสามารถเมลออกมาแล้วมันแบบ stretchy คือแบบยืดๆที่เราชอบทานในพิซซ่าอย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นมอสซาเรลล่านะคะเป็นชีสที่เมลแล้วยืดมากเลยนะคะหรือว่ามันมีชีสบางอย่างที่แบบเมลออกมาแล้วครีมมี่ทานแล้วแบบอร่อยสุดๆเลยเอาไปเมลในแฮมเบอร์เกอร์อย่างเงี้ยค่ะก็เป็นพวกเชดดาร์ชีสนะคะหรือว่ามันมีชีสอีกประเภทนึงที่มันเป็นนอนเมลเทอร์ก็คือมันจะไม่ค่อยเมลหรอกเพราะฉะนั้นเหมาะมากที่จะไปทานในแซลัดเช่นพวกเฟต้าชีสนะคะหรือว่าริคอตต้าชีสอย่างเงี้ยค่ะจะเห็นว่าแค่เรื่องชีสเรื่องเดียวเนี่ยค่ะมันก็สามารถจะถูกมองได้จากมุมมองของการorganize information เนี่ยที่มีความแตกต่างอย่างมากระหว่างคนที่เป็น expert กับคนที่เป็น beginner learner คำถามก็คือว่าถ้าเราทราบนะคะว่าเรามี learner แบบเนี้ยที่ยังไม่ค่อยเข้าใจวิธีการสร้างลิ้นชักของการเก็บ information หรือโครงสร้างในการจำหรือว่าการพยายามที่จะ organize information อย่างเป็นระบบระเบียบเนี่ยเราจะทำยังไงดีนะคะสิ่งที่เราทำได้ค่ะในเมื่อเรารู้ว่าผู้เรียนแตกต่างจากเรามากในเรื่องของการ organize information นะคะสิ่งที่เราช่วยเขาได้เลยก็คือพยายามที่จะ
สอนเขาค่ะหรือว่าสร้าง high level organizer ให้เขาก่อนนะคะเช่นพยายามไปบอกเขาเลยค่ะว่าเนี่ยจัดตะกร้าผ้าให้มันมีสีตะกร้าผ้าก่อนนะคะไปบอกเขาถึงโครงสร้างอะค่ะของลิ้นชักของการเก็บข้อมูลนะคะเพื่อเริ่มไกด์ไลน์ให้เขาทราบว่าถ้าเก็บแบบนี้คุณจะ retrieve ได้ง่ายขึ้นนะคะนอกเหนือไปจากนั้นแล้วค่ะเราสามารถจะช่วยเขาได้การพยายามจะวาง roadmap นะคะของข้อมูลต่างๆหรือว่า framework ที่มันสร้าง mental model ง่ายๆเนี่ยให้ learner ที่เป็น beginner เนี่ยค่อยๆเกาะขึ้นไปนะคะโดยสิ่งที่เราจะต้องระวังอย่างมากเลยนะคะคือไม่พยายามจะไป introduce organizer ที่ too complicated หรือว่าไปพยายามบอกเขาว่าเนี่ยจัดแบบครูสิเนี่ยแบ่งตะกร้าผ้าออกมาเป็น28อันแบบนี้ค่ะหรือสร้างลิ้นชักอีก5อัน on top อย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นลิ้นชักหรือว่า organizer ที่เราพยายามจะสร้างให้เขาเนี่ยค่ะควรจะเป็น level เริ่มต้นก่อนนะคะคือมีไม่กี่อันเพื่อที่เขาเนี่ยจะได้เริ่มต้นสร้างลิ้นชักของเขาเองนะคะแล้วก็ไปแบ่ง level ของเขาเองในอนาคตโอเคค่ะฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะคะก็คิดว่าหลายท่านคงคิดว่าแน่นอนเลยค่ะสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะของการที่เราจะเข้าใจผู้เรียนเนี่ยมันก็มาถึงข้อสุดท้ายเนี่ยเลยค่ะคือการพยายามเข้าใจว่าคนที่เป็นเลิร์นเนอร์เนี่ยแตกต่างจากเรามานะคะซึ่งวันนี้นะคะต้องก็ได้ไฮไลท์ความแตกต่างของเลิร์นเนอร์ใน2กลุ่มนะคะกลุ่มแรกเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่อัพพลายกับทุกๆเลิร์นเนอร์เลยนะคะก็คือเราจะต้องเข้าใจค่ะว่าเขาเนี่ยมีบริบทหรือว่าคอนเทกต์ที่แตกต่างจากเรามากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องเข้าไปพยายามศึกษาพูดคุยกับเขานะคะแล้วก็ไปพยายามทำความเข้าใจนะคะว่าสิ่งที่เราสอนไปเนี่ยจะไปเกิดขึ้นใน environment ไหนนะคะเพื่อที่เราจะได้ออกแบบ learning experience เนี่ยให้มัน practical ค่ะกับเขาจริงๆนะคะแล้วก็อย่าลืม factor in พวก cognitive bias ต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ learner คุ้นชินมาแล้วหรือว่าสิ่งที่เขามีความเชื่ออยู่แล้วนะคะแล้วเราก็พูดถึงกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มที่เป็น beginners learner นะคะซึ่งกลุ่มเนี้ยสิ่งที่เราจะต้องระวังก็คือระดับความแตกต่างของความรู้ที่เรามีกับเขามีอย่าลืมว่าเขาไม่ได้มี mental model หรือว่า overall view ซึ่งมันจะเป็น challenge มากๆสำหรับเรานะคะที่จะพยายามจินตนาการว่าคนที่ไม่รู้เนี่ยรู้สึกอย่างไรนะคะรวมไปถึงการพยายามเข้าใจว่า organizer ของเรากับ organizer ของเขาและวิธีการดึงข้อมูลของเรากับเขาเนี่ยแตกต่างกันมากเพราะฉะนั้นเราควรจะช่วยเขาเพื่อสร้างที่เก็บข้อมูลต่างๆอย่างเป็นระบบระเบียบเอาละค่ะฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะคะสิ่งที่ต้องจะทิ้งท้ายไว้ก่อนที่เราจะจบเอพิโซดนี้ก็คือว่าการพยายามเข้าใจผู้เรียนเนี่ยค่ะเป็นอินกรีเดียนต์สำคัญมากเลยค่ะสำหรับการดีไซน์ learning experience ให้ดีนะคะมันมีหลายเรื่องมากเลยค่ะที่เราจะต้องระวังแล้วก็มันมีหลายอย่างที่เราจะต้องพยายามเข้าใจว่าเขาไม่ใช่เราแล้วเราไม่ใช่เขาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะเริ่มทำได้เลยค่ะง่ายๆเลยนะคะอันดับแรกนะคะคุยกับเขาค่ะหาโอกาสที่จะได้คุยกับผู้เรียนไม่ว่าจะเป็นช่วงของการออกแบบ learning experience หรือว่าจะเป็นการพยายามไปชวนเขาพูดคุยหลังจากผ่าน learning experience เล็กๆไปแล้วก็ได้ค่ะเพื่อเป็นการเก็บ feedback จากเขานะคะว่าอะไรเป็นสิ่งที่เขางงที่สุดสงสัยตรงไหนเหรอตรงไหนทำให้คุณ confuse ตรงไหนเร็วไปไหมมากไปไหมตัวอย่างโอเคหรือเปล่านะคะอย่างที่สองที่เราทำได้ก็คือการพยายามเข้าไปคุยเพื่อเข้าใจ context นะคะหรือสภาวะแวดล้อมของเขาอะค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้เรียนจะต้องเอาสิ่งที่เราสอนเนี่ยไปปฏิบัติใน environment ไหนอย่างไรบ้างนะคะส่วนสุดท้ายค่ะซึ่งอันนี้เป็นส่วนที่หลายๆคนไม่ค่อยชอบทำแต่ต้องคิดว่าถ้าหลายๆท่านลองทำดูแล้วท่านจะเข้าใจว่ามันเป็นสิ่งที่ดีมากเลยคือการพยายามไป test activity ที่เราออกแบบมากับ learner จริงๆเลยค่ะถ้าเราสามารถจะทำ quick and dirty test เหล่านี้ได้นะคะก็คือเอา learner สักคนหนึ่งที่เราสนิทนะคะเข้ามา test กิจกรรมที่เราออกแบบดูแล้วก็ถามความคิดเห็นของเขาว่าเออนี่มันเป็นยังไงบ้างคุณรู้สึกยังไงหรอนะคะมันควรจะปรับปรุงให้มันดีกว่านี้ได้ยังไงเรื่องแค่นี้ค่ะก็จะทำให้เราเนี่ยมีข้อมูลมากพอที่จะมาปรับ learning experience เนี่ยให้มันดี practical แล้วนำไปใช้งานได้จริงกับคนที่เป็น learner ค่ะเพราะว่าเราอยากเห็นเขา success ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเรามาออกแบบ learning experience เพื่อเขากันเถอะค่ะนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดใน ETS Talk It Up episode นี้นะคะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามมาถึงตอนนี้นะคะแล้วก็เพื่อให้แน่ใจว่าคุณผู้ฟังจะไม่พลาดเรื่องราวและเทรนด์เกี่ยวกับการศึกษาดีๆจาก ETS Talk It Up กดรับข้อมูล podcast บน iTunes Spotify และ SoundCloud เพื่อที่คุณจะไม่พลาดทุกตอนค่ะนอกจากนี้นะคะท่านผู้ฟังก็ยังสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ของเราที่ www.forlifelonglearning.org นะคะ
หรือถ้าอยากแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นกันก็สามารถเข้ามาพูดคุยกันกับต้องได้โดยตรงนะคะที่แฟนเพจกลางใจสิทธิถาวรแล้วพบกันใหม่ค่ะในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ This is ETS Talk It Up Micro Credential Education for Life Show us what you can Move on when ready